นิทานอีสปเรื่องนกกระสากับหมาจิ้งจอกโดยสำนักพิมพ์ MIS หมาจิ้งจอกเจ้าเร่ตัวหนึ่งมีก้างปลาชิ้นใหญ่ติดคออยู่ทำให้มันเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากมันพยายามเอาก้างออกด้วยตนเองหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จทันใดนั้นมันบังเอิญเห็นนกกระสาเดินผ่านมาจึงขอร้องให้นกกระสาช่วยล้วงเอาก้างในคอออกและสัญญาว่าจะให้รางวัลตอบแทนนกกระสาเชื่อในคำพูดของหมาจิ้งจอกจึงมุดหัวลงไปในคอของหมาจิ้งจอกแล้วใช้จงอยปากอันเรียวเล็กของมันคาบก้างชิ้นใหญ่ออกมาได้สำเร็จหลังจากนั้นนกกระสาจึงทวงถามถึงรางวัลแต่แทนที่หมาจิ้งจอกจะทำตามสัญญามันกลับตะคอกใส่ด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ห์ว่าเจ้านกกระสาเนรคุณที่เจ้าเอาหัวมุดเข้ามาในปากข้าแล้วข้าไม่กินเจ้าก็นับว่าโชคดีมากแล้วเจ้ายังมาเรียกร้องเอารางวัลอะไรอีกจะรีบไปพ้นเลยเสียดีกว่าก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจมากินเจ้าจากนั้นเจ้าหมาจิ้งจอกก็เดินออกไปอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือคนชั่วย่อมไม่เกิดประโยชน์บ๊ายบาย See you again tomorrow